เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 10:07 น.ดุสิตโพเผยประชาชนร้อยละ 84.34 เล่นโซเชียลอยู่บ้านช่วงโควิด-19 ระบาดร้อยละ 83.11 นอนพักผ่อนขณะร้อยละ 70.04 Work From Home โดยเฉลี่ยทำงานสำเร็จร้อยละ 68.27 10:26 น.องค์อาจเสนอ3มาตรการคลายล็อกระยะที่2ก่อนเปิดห้างคือเตรียมความพร้อมของห้างพนักงานและผู้ใช้บริการ 10:33 น.คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตเผยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก4รายทำยอดรวมจังหวัดภูเก็ตอยู่ที่224รายล่าสุด 10:46 น.ปคม.รวบหนุ่มโรงงานก่อคดีข่มขืนเด็กหญิงอายุต่ำกว่า15ปีหลบหนีคดีนานกว่า7ปีตามหมายจับศาลจังหวัด101ปี55เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up